เรือ Galaxy Leader ถูกกองกำลังติดอาวุธบุกยึดในทะเลแดงด้วยฝีมือของกลุ่มกบฏฮูตีโดยอ้างการสนับสนุนกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาซึ่งแม้เรือจะเป็นสัญชาติอังกฤษและดำเนินการโดยบริษัทญี่ปุ่นแต่ฮูตีก็อ้างความสัมพันธ์กับอิสราเอลในการยึดเรือครั้งนี้และประกาศควบคุมช่องแคบบาบูนมันเดบโดยมีเป้าหมายต่อเรือที่มีผลประโยชน์กับอิสราเอลทุกลำที่ผ่านช่องแคบนี้แม้นานาชาติจะเรียกร้องให้ปล่อยลูกเรือและเรือทันทีแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ใส่ใจและยังคงเดินหน้ายิงขีปนาวุธไปยังอิสราเอลโดยผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เป็นระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตรแบบไม่เกรงใจเจ้าของบ้านพวกเขามีชัยเหนือฝ่ายรัฐบาลและยึดเมืองหลวงของประเทศเยเมนไว้ได้พวกเขาส่งโดรนไปถล่มทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าทีแข็งกร้าวที่ออกมาประกาศพร้อมบวกกับทุกชาติที่เห็นต่างกับกลุ่มของตนแม้จะเป็นมุสลิมด้วยกันก็ตามกลุ่มฮูตีคือใครพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนจึงไม่เกรงกลัวผู้ใดแม้จะเป็นมหาอำนาจหน้าไหนก็ตามรวมค้นหาไปกับรู้ไว้ใช่ว่าในคลิปนี้ครับกับกบฏฮูตีคือใครทำไมห้าวเหลือเกินพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดความตายของอเมริกาความตายของอิสราเอลพวกยิวต้องสาปชัยชนะสู่อิสลามนี่คือสโลแกนของขบวนการฮูตีซึ่งเป็นกองทัพกบฏเล็กๆปัจจุบันปกครองประเทศเยเมนมากกว่า 70% และกำลังทำสงครามกับซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรกลุ่มกองกำลังนี้เกิดขึ้นในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนในราวปี1990ก่อตั้งโดยฮัสเซนอัลฮูตีผู้นำจิตวิญญาณการทหารและการเมืองโดยต้องการปกป้องและฟื้นฟูเซดิสอิสลามซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของนิกายชีอะที่มีอยู่ในเฉพาะเยเมนเท่านั้นประชากรเซดิสอิสลามคิดเป็น 35% ของประชากรเยเมนทั้งประเทศอิหม่ามแห่งเซดิสปกครองเยเมนเป็นเวลากว่า 1,000 ปีก่อนจะถูกโค่นล้มในปี1962และกลุ่มฮูตีเริ่มต้นที่ความพยายามรื้อฟื้นอำนาจและประเพณีของเซดิสรวมถึงการต่อต้านอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมสหรัฐและลัทธิซาลาฟีของซาอุดิอาระเบียที่มีต่อผู้ปกครองเยเมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลแนวคิดเซดิสของฮัสเซนอันฮูตีดึงดูดใจคนจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนฝ่ายตรงข้ามกล่าวหาเขาว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่านและความปรารถนาที่จะคืนสถานะอิหม่ามผู้ปกครองที่ต้องสืบเชื้อสายมาจากศาสดามูฮัมหมัดแก่ประเทศเยเมนรูปแบบการปกครองแบบเทวนิยมที่นำโดยผู้นำทางศาสนานี้เหมือนกับรูปแบบที่เป็นอยู่ในอิหร่านปัจจุบันและในปี2004กลุ่มฮูตีได้ก่อความไม่สงบต่อรัฐบาลประธานาธิบดีซาเลแต่หัวหน้ากลุ่มฮัสเซนอัลฮูตีถูกสังหารในเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นการตายของเขาได้เติมเชื้อไฟให้กับสมาชิกกลุ่มการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงปี2009การก่อความไม่สงบของกลุ่มฮูตีได้แพร่กระจายไปทั่วจังหวัดซาดาและเข้าสู่ดินแดนซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเข้ามาแทรกแซงเพื่อผลักดันกลุ่มฮูตีออกจากประเทศและช่วยรัฐบาลเยเมนในการควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศก่อนที่จะมีข้อตกลงหยุดยิงทั้งสองฝ่ายในปี2010แต่แล้วเหตุการณ์อาหรับสปริงมาถึงเยเมนในปี2011กลุ่มฮูตีได้เข้าร่วมการประท้วงจนประธานาธิบดีซาเล่ต้องลาออกและอับดราบูมันซูฮาดีรับตำแหน่งสืบทอดต่อประธานาธิบดีฮาดีได้รับการสนับสนุนจากชาวเยเมนน้อยมากกลุ่มฮูตีใช้ประโยชน์จากสุญญากาศทางการเมืองนี้ขยายขนาดกองกำลังและเขตการควบคุมจากจังหวัดซานาไปทางใต้เรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้เป็นพันธมิตรกับอดีตศัตรูคืออดีตประธานาธิบดีซาเลและเข้าโจมตีเมืองหลวงซานาในเดือนกันยายนปี2014ด้วยเส้นสายของอดีตประธานาธิบดีซาเลระบบอุปถัมภ์ของเขาภายในกองทัพเยเมนทำให้กลุ่มฮูตีถูกต่อต้านเพียงเล็กน้อยกลุ่มฮูตียึดทำเนียบประธานาธิบดีและตั้งคณะกรรมการสภาปฏิวัติเป็นผู้รักษาการในเยเมน
ประธานาธิบดีฮาดีหนีออกนอกประเทศไปยังซาอุดีอาระเบียเมื่อตระหนักถึงภัยคุกคามของกลุ่มฮูตีแนวร่วมที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อเยเมนเพื่อขับไล่กลุ่มฮูตีในเดือนมีนาคมปี2015แต่ปฏิบัติการล้มเหลวซาอุดีอาระเบียสูญเสียเงินในสงครามไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์กลุ่มฮูตีไม่เพียงยึดกรุงซานาของเยเมนได้อย่างเหนียวแน่นแต่ยังขยายอาณาเขตยึดครองออกไปอีกด้วยมีความพยายามเจรจาสันติภาพหลายครั้งที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติแต่ไม่ประสบผลสำเร็จประธานาธิบดีฮาดีได้กลับสู่เยเมนที่เมืองเอเดนทางใต้กลุ่มฮูตีก็เริ่มทิ้งระเบิดใส่เมืองเอเดนอดีตประธานาธิบดีซาเลได้ประกาศแยกทางกับกลุ่มฮูตีทางโทรทัศน์เรียกร้องผู้สนับสนุนของเขาให้นำประเทศกลับคืนมาและประกาศเปิดกว้างการเจรจาต่อแนวร่วมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียแต่แล้วเขาก็ถูกสังหารในอีก2วันต่อมาปิดฉากผู้นำเผด็จการที่ปกครองเยเมนมายาวนานกว่า33ปีกลุ่มฮูตีได้โจมตีต่อซาอุดิอาระเบียหลายครั้ง14กันยายนปี2019โรงงานน้ำมันอารามโกของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีด้วยโดรนทำให้โรงงานหลัก2แห่งต้องปิดตัวลงปริมาณน้ำมันหายไป 5% ของทั่วโลกอีกทั้งยังโจมตีสนามบินหลายแห่งรวมถึงการโจมตีต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วยแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงในปี2022ระหว่างกลุ่มฮูตีและเยเมนแต่ในปี2023กลุ่มฮูตีก่อโจมตีไปยังอิสราเอลและประกาศควบคุมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ตามคำกล่าวอ้างของกลุ่มความแข็งแกร่งกลุ่มฮูตีได้จัดพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ในเมืองซานาเพื่อฉลอง9ปีกับการยึดเมืองหลวงหลังการเจรจาสันติภาพกับคู่สงครามซาอุดิอาระเบียเพียง2วันขบวนพาเหรดแสดงแสนยานุภาพทางการทหารที่พวกเขาเข้าครอบครองกองทัพเยเมนและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรถหุ้มเกราะหีปนาวุธโดรนและนักรบในเครื่องแบบหลายพันคนรวมถึงเครื่องบินไอพ่นที่บินเหนือขบวนพาเหรดแสดงถึงความไม่ธรรมดาของกลุ่มติดอาวุธที่มีความแข็งแกร่งระดับกองทัพของประเทศตามประมาณการพวกเขามีนักรบหลายแสนคนภายใต้การบังคับบัญชานักรบเหล่านี้เดินทางไปฝึกฝนถึงยังซีเรียและเลบานอนแม้จะมีอากาศยานและเครื่องบินรบที่ยึดได้จากกองทัพเยเมนเดิมแต่เขี้ยวเล็บสำคัญของฮูตีคือขีปนาวุธและโดรนโจมตีอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มฮูตีกล่าวว่าหากสหรัฐแทรกแซงความขัดแย้งในฉนวนกาซาฮูตีจะตอบโต้โดยการยิงโดรนและขีปนาวุธรวมถึงการใช้ทางเลือกทางทหารอื่นๆและกลุ่มฮูตีได้ยิงโดรนและขีปนาวุธสู่อิสราเอลตามคำขู่หลายครั้งในช่วงสงครามอิสราเอลฮามาสที่ผ่านมาโดยเรือรบสหรัฐ USS คานีที่ประจำอยู่ในทะเลแดงได้ยิงขีปนาวุธครูซตก3ลูกและโดรนหลายลำที่มุ่งหน้าสู่อิสราเอลเมื่อ19ตุลาคมปี2023และต่อมายังยิงขีปนาวุธครูซตกอีกหลายลูกรวมถึงโดรนจำนวนมากซึ่งกลุ่มฮูตีมีขีปนาวุธหลายแบบที่สามารถยิงถึงอิสราเอลได้เช่นทาวฟานพิสัยทำการ1,800กิโลเมตรขีปนาวุธครูซตระกูลซาลมาของอิหร่านระยะโจมตี 2,000 กิโลเมตรขีปนาวุธคุส2พิสัยทำการ1,350กิโลเมตรแต่ได้รับการปรับแต่งสำหรับโจมตีอิสราเอลโดยเฉพาะโดรนรุ่นซามาร์ค3และซามาร์ค4เป็น UAV โจมตีที่มีระยะทำการกว่า 1,800 กิโลเมตรและโดรนรุ่นวาอิดซึ่งคล้ายกับโดรนซาเอ็ด136ของอิหร่านระยะทำการถึง 2,500 กิโลเมตรอิสราเอลต้องใช้งานระบบป้องกันขีปนาวุธแอโร่เป็นครั้งแรกเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธที่ถูกระบุว่ามีทิศทางมาจากทะเลแดงการสกัดกั้นเกิดขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศของโลกเหนือทะเลทรายเนเกฟทำให้นี่นับเป็นสงครามอวกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการต่อสู้ตอบโต้กันเกิดขึ้นในขอบเขตของอวกาศกองทัพอากาศอิสราเอลยังได้สกัดกั้นขีปนาวุธหลายลูกโดยเครื่องบินรบ F-35I RD รวมถึงโดรนโจมตีจำนวนมาก
รวมกับเรือรบของสหรัฐโดรน MQ-9 Reaper ลำหนึ่งของอเมริกาถูกยิงตกนอกชายฝั่งเยเมนโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของฮูตีและฮูตีเริ่มปฏิบัติการทางทะเลเมื่อ USS Thomas Hunter ยิงโดรนลำหนึ่งซึ่งมุ่งหน้าเข้าหาเรือตกวันที่19พฤศจิกายนปี2023เรือ Galaxy Leader ได้ถูกกลุ่มฮูตีใช้เฮลิคอปเตอร์ MiG MI-17 ร่อนลงส่งกำลังติดอาวุธเข้ายึดเรือและควบคุมเรือไปยังท่าเรือเยเมนกลุ่มฮูตีออกคำเตือนถึงเรือที่ผ่านช่องแคบมาบุนอันเดบว่าจะจมเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลฮูตีมีขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายแบบที่ทางอิหร่านจัดหาให้เพื่อใช้โจมตีต่อเป้าหมายในทะเลแดง USS Mason เรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กแจ้งว่ามีขีปนาวุธต่อต้านเรือถูกยิงเข้าใส่ตอบโต้การกู้เรือพาณิชย์ MV Central Park ที่ถูกจี้โดยโจรสลัดโซมาเลียขีปนาวุธดังกล่าวตกห่างจากเรือไป18กิโลเมตรเมื่อ23พฤศจิกายนปี2023แต่กลุ่มฮูตียังไม่ได้แถลงความรับผิดชอบในการโจมตีเรือ USS Mason แหล่งเงินทุนการยึดครองทรัพยากรของประเทศเยเมนทำให้กลุ่มฮูตีกลายเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ร่ำรวยที่สุดในโลกปัจจุบันทุกๆปีเงินหลายพันล้านดอลลาร์จะถึงมือพวกเขาซึ่งช่วยให้พวกเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับการปกครองและอำนาจทางการทหารได้ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกลุ่มฮูตีพึ่งพาแหล่งเงินทุนหลัก7แหล่งได้แก่ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีการยึดที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆรายได้จากการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดมืดและการลักลอบขนผลิตภัณฑ์อื่นๆภาษีนำเข้าเชื้อเพลิงซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ600ล้านดอลลาร์ต่อปีการค้าภายในและกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆการยึดเงินฝากของรัฐบาลมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์และเงินทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นอิหร่านและผู้บริจาครายอื่นแม้ว่าอิหร่านจะปฏิเสธการสนับสนุนฮูตีแต่เทคโนโลยีที่กลุ่มฮูตีใช้รวมถึงการตรวจจับเรือขนส่งอาวุธที่บ่งบอกว่ามาจากอิหร่านหลายลำแต่ที่สำคัญที่สุดเยเมนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมทางออกทะเลของศัตรูคือซาอุดีอาระเบียทางทะเลแดงที่ช่องแคบมาบุนอันเดบโดยอิหร่านจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซที่อ่าวเปอร์เซียในกรณีเกิดความขัดแย้งฮูตีถือว่าเป็นตัวแทนของอิหร่านในการออกหน้าทำสงครามกับฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะกับซาอุดีอาระเบียที่ไม่อาจเอากลุ่มฮูตีลงได้จนต้องยุติสงครามระหว่างกันด้วยการเจรจาการที่กลุ่มฮูตีมีท่าทีแข็งกร้าวพร้อมบวกกับทุกฝ่ายนั้นนอกจากมีแบ็กอัพอย่างอิหร่านและแหล่งเงินทุนจากการยึดทรัพยากรของประเทศแล้วการที่กลุ่มยังคงสถานะกองกำลังติดอาวุธไม่ได้ยกระดับขึ้นเป็นรัฐบาลของประเทศอย่างเป็นทางการทำให้การออกตัวเพื่อโจมตีศัตรูทำได้ง่ายกว่าการคงสถานะรัฐบาลของประเทศซึ่งเลี่ยงความรับผิดชอบทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกลุ่มนี่คือรูปแบบเดียวกับกลุ่มอิสบอลเลาะห์ของเลบานอนซึ่งก็เป็นตัวแทนของอิหร่านเช่นกันวิกฤตการณ์ในเยเมนแม้ก่อนสงครามกลางเมืองที่ยาวนาน8ปีเยเมนก็เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกอาหรับประชากร3ใน4อยู่ในสถานะยากจนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดของโลกและการสู้รบยิ่งทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงผู้คนกว่า 4.5 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นประชากร 21.6 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือและการคุ้มครองด้านมนุษยธรรมการขึ้นสู่อำนาจในเยเมนของกลุ่มฮูตีจากการโค่นล้มเผด็จการอำนาจเก่าไม่ได้มีความแตกต่างกันซ้ำยังเลวร้ายลงอย่างมากในมุมความเป็นอยู่ของประชาชนในเยเมนฮูตีไม่ได้แก้ไขปัญหาของชาวเยเมนให้ดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นทั้งที่ได้เก็บภาษีและได้เงินจากทรัพยากรต่างๆที่ทางกลุ่มยึดมาได้จากฝ่ายรัฐบาลโดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งทางการปกครองและการทหารและการเป็นตัวแทนทำสงครามของอิหร่านสุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งของกลุ่มฮูตีก่อตั้งอยู่บนความยากจนและความอดอยากของชาวเยเมนกว่าค่อนประเทศและนี่คือเรื่องราวของกลุ่มฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ยึดครองประเทศเยเมนอยู่ในปัจจุบัน
หากคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ